บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากชัยพรพรมพันธ์กับการพัฒนาชุมชนเพื่อสังคมยั่งยืนวิถีเกษตรอินทรีย์คือวิถีแห่งการพัฒนาสู่ชีวิตเกษตรกรแห่งความพอเพียงของคุณชัยพรพรมพันธ์เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำนาที่สร้างรายได้สร้างอาชีพให้แก่ตนเองและสามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมก็คือมีลูกศิษย์ที่ว่าเอาไปทำประสบความสำเร็จก็มีหลายรายก็มีทั่วเลยมีพิษณุโลกมีพิจิตรแล้วก็มีปทุมมีจังหวัดกาญมีอยุธยาเราก็วางแผนให้ทุกอย่างต้องกับพันธุ์ข้าวใส่ปุ๋ยหว่านช่วงไหนเพราะมันจะมีทำนาเนี่ยไม่ให้เกิดไม่ให้เป็นโรคนะหว่านช่วงไหนจะไม่เป็นโรคมันจะมีการพึ่งพาอาศัยกันช่วยเหลือกันในชุมชนคืออีกหนึ่งการพัฒนาชุมชนด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่นำมาซึ่งความสุขสงบอย่างแท้จริงเราสามารถที่จะช่วยได้เราก็ช่วยยินดีช่วยเพราะว่าผมก็จะให้วิธีการหลักการอะไรให้หมดเลยไม่ปิดไม่บังอะไรนั้นแม้ทั้งเอกสารนะถ่ายเอกสารผมยังถ่ายแจกเลยไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรแล้วก็ให้ไปถือว่าเราให้เขาไปคนละนิดเดียวเองแต่ก็คือแค่เขาพูดว่าเออเราดีแค่นั้นเราก็พอใจแล้วคุณชัยพรพรมพันธ์เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำนาแบบอย่างเกษตรกรผู้มุ่งมั่นถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนไทยเบฟขอบันทึกชัยพรพรมพันธ์กับการพัฒนาชุมชนเพื่อสังคมยั่งยืนเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน